ก๊อฟดองควิดครับคิดจะมาถ่ายหนังแล้วก็ซีรีส์กันครับผมวันนี้ครับจะมาทีมของการ์ตูนที่เป็นเดอะมูฟฟี่บ้างที่แบบว่าอยู่กันมายาวนานตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมกับโคนันครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าโคนันเนี่ยเขามีตัวเป็นเดอะมูฟฟี่เนี่ยทั้งหมดถึง27เรื่องนะแกปีละเรื่องเลยแต่ถือว่าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเลยเลือกมาทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเดี๋ยวจะมีฉากให้ดูนะครับสัตว์มาจากตัวอย่างกันแหละนะครับแล้วตอบไปได้ว่ามาจากภาคไหนของโคนันเดอะมูฟฟี่ครับมาแล้วครับผมตอบได้หรือเปล่าครับว่า4ภาพนี้ครับมาจากฉากตัวอย่างครับของภาคใดครับผมชื่อตอนว่าอะไรของโคนันเดอะมูฟฟี่ได้ครับผมตอบได้หรือเปล่าได้ไหมทั้งหมด4ภาพก็ผมใครเป็นแบบว่าคนที่ติดตามหนังนะของตัวโคนันนะตั้งแต่เริ่มมีตอบได้แน่นอนแล้วก็หมดเวลาครับผมมาเฉลยกันครับภาพแรกครับมาจากภาคที่23ครับผมกับชื่อตอนศึกชิงอัญมณีสีครามปี2019นะครับผมเป็นเรื่องราวครับของคนรวยคนนึงที่เขาอยากจะอวดของเขาเป็นอัญมณีสีน้ำเงินที่แบบราคาสูงมากๆเลยซึ่งนะครับในเรื่องนี้ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์แล้วจอมจุจิตเห็นแล้วมันน่าสนใจก็อยากจะไปขโมยสักหน่อยแต่ก็เกิดเคสคอตกรเกิดขึ้นที่นั่นด้วยครับผมแกจะบอกว่าเฮ้ยจอมจุจิตไม่เกี่ยวนะข้าก็ต้องไปหาวิธีพิสูจน์ตัวเองครับผมซึ่งก็ได้โคนันมาคอลแลบมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ซึ่งโคนันเองก็โดนลักพาตัวอีกในเคสนี้ครับผมแก2คนนี้เขาจะช่วยกันยังไงต้องไปลุ้นต่อในหนังเรื่องนี้ครับทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะปรบมือคิดนายพาฉันมาที่นี่ทำไมช่วยสันนิษฐานเรื่องราวหน่อยสิยอดนักสืบเรื่องราวของกำปั้นปริศนาที่ชื่อว่าฆาตกรรมนะภาคที่2ครับมาจากฉากในภาคที่21ครับผมกับชื่อตอนครับปริศนาเพลงกลอนซ่อนหลักครับปี2017ครับเป็นเรื่องราวการแข่งขันนะครับของเกมนะครับไพ่กลอนญี่ปุ่นครับซึ่งทางสถานโทรทัศน์เขาก็ได้มีประกาศประกาศแต่ว่าก็เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นครับผมซึ่งนะครับในภาคนี้ครับจะได้ตัวเฮจิครับผมกับตัวโคนันมาช่วยกันแก้ไขประดีปริศนาที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันเกมนี้ครับผมดันตรุยไปปริศนาครับเอ๊ะจะมีใครเกี่ยวข้องกับคดีดีบ้างต้องติดตามต่อกับหนังเรื่องนี้ครับฮัตโตริの前に現れた謎の女の目的とは幼馴染の恋愛ごっこもこれで終わり平次君はうちの婚約者ですภาคที่3ครับมาจากภาคไหนครับคำตอบคือเป็นภาคที่15ครับกับชื่อตอน15นาทีเฉียดวิกฤตมรณะครับปี2011นะครับผมแกจะบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้เล่นใหญ่นิดนึงก็เป็นเรื่องของผู้ว่าโตเกียวครับที่โดนจดหมายข่มขู่หมายจะเอาชีวิตซึ่งครับเขาก็เกือบเอาชีวิตไปรอดครับจากสายรถไฟที่เขานั่งไปครับผมซึ่งโคนันรู้เรื่องนี้ดีแล้วก็สามารถไปช่วยเหลือในฐานะครับผมแต่ว่าคดีนี้ครับกับมีอะไรบางอย่างครับที่เชื่อมโยงไปกลับไปนะฮะกับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วที่เด็กชายคนหนึ่งครับเกิดประสบอุบัติเหตุครับทำให้ความทรงจำที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นหายไปหมดเลยเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงกันยังไงครับต้องไปติดตามต่อได้กับหนังเรื่องนี้ครับชินิจิมุชชิคักนิอิรุโนนาระทัสเกเตภาคที่4ครับมาจากภาคไหนครับคำตอบคือภาคที่25ครับกับตอนเจ้าสาวฮาโลวีนปี2022นะครับผมเป็นเรื่องราวของกลุ่มโคนันครับที่ได้ถูกเชิญชวนไปงานแต่งงานของคู่รักเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนหนึ่งครับแต่ว่าบังเอิญมีเหตุโจรกรรมเกิดขึ้นครับจนแกงข้ามชาตินะครับมาปั่นป่วนงานแต่งงานนี้ครับทำให้สามีในงานนี้เกิดได้รับบาดเจ็บครับเพราะว่าต้องปกป้องเจ้าสาวครับทำให้โคนันก็แบบต้องไปสืบสวนว่าเฮ้เคสนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แต่ว่านางก็โดนระเบิดขู่ด้วยนะที่หน้ากรมตำรวจทีเดียวโหเป็นคดีที่แบบปิดยากมากๆแล้วแถมก็ยังมีเหตุการณ์ต่างๆตามมาอีกมากมายไปลุ้นต่อได้ครับในหนังเรื่องนี้ครับคนที่ผมชอบและหลงรักมาตลอดก็คืองานฮาโลวีนกำลังจะกลายสภาพเป็นรถไฟเที่ยวดึกสุดภาคครับไม่ใช่อาโมโร่ฉันคือตำรวจสันติบาลภูริยะเรต่างหาก